ระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่เคารพรวมไปถึงขอสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะเวลาก็ผ่านมาหลายวันไม่ทราบว่าหนูพูดอะไรไปได้ประโยชน์สำหรับพระคุณเจ้าบ้างหรือเปล่านะแต่ก็พยายามเมื่อก่อนบางทีเนี่ยบางครั้งปัจจัยเราก็ไม่เยอะค่ะอยากจะทำบุญเหมือนกับคนอื่นเขาเยอะๆเป็นคนแบบอยากทำบุญเยอะๆใจมันใหญ่แต่กระเป๋ามันไม่ใหญ่มันก็มีความทุกข์ก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนเราให้เราเนี่ยทำบุญคำถามมันก็เกิดขึ้นเยอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้โอกาสในการบรรยายในทางสถานีวิทยุอะค่ะมันได้มาจากความสงสัยความสงสัยมันเยอะมากแต่ไม่ท้อที่จะหาคำตอบพอมาได้คำตอบปุ๊บเนี่ยการที่เราได้คำตอบจากตัวเองโดยที่เราไม่ได้ฟังใครมาอีกทีหนึ่งอย่างเดียวเราก็มีครูบาอาจารย์สอนนะคะแต่ว่าไม่ได้ฟังอย่างเดียวพอเราฟังครูบาอาจารย์สอนปุ๊บเนี่ยเราก็ลองสังเกตลองนำมาปฏิบัติตามดูปรากฏว่ามันได้ผลมันทำให้เราเกิดกระบวนการของการลงมือปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทแต่ปฏิเวทที่นี้ไม่ได้หมายถึงมรรคผลนิพพานนะคะคือผลที่มันได้จริงๆพอเราลองมาเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราฟังมาเนี่ยมันก็ไม่ตรงซะเลยทีเดียวกับเรื่องของเรามันก็ต้องได้มีการปรับต้องมีการประยุกต์ใช้จนเกิดกระบวนการของความเข้าใจเรียกว่าทักษะพอเราเกิดความเข้าใจปุ๊บเนี่ยตอนที่เราพูดออกมาค่ะมันจึงเป็นธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือหรือเราท่องมาเนี่ยพูดแล้วมันจะไม่เป็นธรรมชาติพอได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะก็กลายเป็นว่าได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์เนี่ยให้จัดรายการวิทยุเพราะว่าอาจจะไม่ได้พูดได้ดีแต่มันพอจะได้ประโยชน์บ้างสำหรับญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงมรรคผลนิพพานอะไรที่มันสูงส่งมากมายแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราเริ่มต้นถูกเนี่ยมันมีชัยไปกว่าครึ่งการเดินทางก้าวแรกเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราหันหน้าไปทางทิศไหนถูกต้องไหมคะถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราหันหน้าไปทางใต้เราคงไปไม่ถึงหันหน้าแรกเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะก้าวที่เหลือผิดหมดนะคะถ้าเกิดหันหน้าแรกผิดโยมคิดอย่างนั้นพอคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะรอจนกว่าเราจะเข้าใจทั้งหมดเลยเนี่ยบรรลุก่อนเราค่อยมาบรรยายหรือบรรลุก่อนเราค่อยบอกคนอื่นเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ทีนี้ก็มีความคิดเหมือนกับโยคีที่ปฏิบัติธรรมกันใหม่ๆร้อนวิชาค่ะพอรู้แล้วอยากจะบอกคนไปทั่วเลยมีบางคนเขาก็อยากฟังเราบางคนก็ไม่อยากฟังเรากลายเป็นว่าไอ้ความดีที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามีคนไม่ต้องการในสิ่งที่เราพูดมันก็เกิดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มอีกอะว่าเราควรจะพูดกับใครที่เขาต้องการประโยชน์อันเนี้ยมันก็คนหิวข้าวอะเราก็ต้องให้ข้าวเขากินอะคนที่กินข้าวถึงจะเห็นคุณค่าอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่เนนเนี่ยพี่เนนไม่เห็นคุณค่าของการฟังธรรมพี่เนนจึงไม่ได้ให้ความสำคัญอันนี้ครูไม่ได้ว่าอะไรนะคะเรากำลังพูดถึงความจริงของมันถ้าเนนเห็นคุณค่าเนี่ยอย่างเช่นตอนทานข้าวเอาพื้นฐานทุกคนเกิดมาต้องกินแต่ถ้ามีของอร่อยเนี่ยยิ่งมีความสุขมันใช่ความสัมพันธ์กับสิ่งนั้นทันทีเลยแต่พอเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่จำเป็นสำหรับเราแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะไม่รับแล้วพอเราไม่รับบ่อยๆเข้าเนี่ยบางทีมันมีการต่อต้านและมีการปฏิเสธมันไม่น้อมใจเป็นแบบนั้นนะคะ
พอมันหาหลักไม่ได้ค่ะสมัยก่อนพออ่านหนังสือจำได้ว่าอ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโอวาทปาติโมกข์มันโล่งค่ะโล่งบ่อยมันโล่งตรงที่ว่าบุญเนี่ยท่านอธิบายเรื่องของโอวาทปาติโมกข์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่บนทรงแสดงตอนนั้นนานมากแล้วอ่านแต่พออ่านใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกอีกแบบนึงนะคะแต่อ่านตอนนั้นเนี่ยทำไมรู้สึกแบบเล่มนั้นวิเศษจริงๆเลยอยู่ดีๆคำว่าละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบเนี่ยมันขึ้นมาเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตเลยนะคะมันขึ้นมาเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีคนมาถามอ่ะทุกวันเนี่ยค่ะมาถามว่าอาจารย์อย่างนี้ได้บุญไหมอย่างนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอะไรอย่างเงี้ยจะตอบได้โดยการใช้หลักของพุทธเจ้าเนี่ยตอบการละความชั่วการทำความดีการทำจิตใจให้ขาวรอบความชั่วก็คือกิเลสที่อยู่ในใจกิเลสมันมีต้อง3ระดับอะค่ะทีนี้คนมีความเข้าใจไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราฟังของหลวงพ่อสมภพเมื่อคนเข้าใจการละกิเลสไม่เท่ากันคนจึงดูถูกกันเองเพราะว่ายึดในความดีของตัวเองอย่างเช่นคนถือศีลเนี่ยคนถือศีลเนี่ยก็ว่าตัวเองดีแล้วมันเป็นความสุขนี่แหละบุญคนภาวนาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันจะต้องภาวนาหรือแม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายท่านที่ฟังธรรมแล้วเนี่ยเนนเบียอ้าปากแล้วไวมากเลยอ่ะนะคะเนี่ยอ้าปากพูดให้พ่อได้ยินพ่อต้องฟังแล้วนะก็การละความชั่วเนี่ยความชั่วมันมีต้องหลายอย่างมันมีตั้งแต่กิเลสหยาบๆเลยเบียดเบียนเมื่อสักครู่เนี่ยหลวงพ่อสมภพพูดละเอียดนะมันมีกระทั่งแบบเบียดเบียนในลักษณะของผิดศีล5ผิดศีล5นี่คือเบียดเบียนโดยตรงเลยคือตกนรกอ่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดส่อเสียดนินทาให้ร้ายแล้วก็ดื่มสุรามันเป็นความผิดที่มันแสดงออกมาทางการกระทำแล้วแต่คนที่ระงับได้อันนี้ก็เรียกว่าศีลก็เป็นความดีระดับหนึ่งคนที่เขาทำได้เขาก็ภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยเก่งมากเลยห้ามใจไม่ให้ทำชั่วตรงนั้นได้เรื่องของการผิดศีลแต่พอมาในระดับของการภาวนาเนี่ยคนที่ภาวนาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าภาวนาเนี่ยได้บุญเยอะเพราะละความชั่วเหมือนกันทำความดีจิตใจก็ขาวรอบเหมือนกันมันกิเลสในใจไม่มีนะคะแต่คนถือศีลเข้าไม่ถึงเคยได้ยินคำว่าเทวดาเห็นเทวดาผีเห็นผีไหมนะพี่เนนเคยได้ยินไหมผีเห็นผีเป็นไงใครเกเหมือนกันเจอหน้ากันได้เสียบตากันปิ้งปิ้งปิ้งไปด้วยกันเลยผีเห็นผีเนี่ยเดี๋ยวจะมีผีเห็นผีเนี่ย ผีเห็นผีเทวดาเห็นเทวดาเคยได้ยินไหมครับพี่เนนตีน้อยไม่เคยได้ยินอ่ะผีนี่เขาจะรู้ว่าเป็นผีด้วยกันนะอย่างผีกันพนันเจอผีกันพนันเนี่ยมองตากันเอ้ยไอ้นี่ชอบเล่นเอ้ยไปเล่นกันเปล่านี่ชอบขโมยเอ้ยดูต้นทางให้หน่อยแล้วคนไม่ชอบขโมยเหมือนกันไม่กล้าชวนไปดูต้นทางนะเดี๋ยวมันไปฟ้องไอ้นี่มันไปกับเราไม่ได้หรอกต้องฟ้องแน่ๆเลยเพราะว่าผีเห็นเทวดาไม่กล้าไปยุ่งกับเทวดาจะถ้าผีเห็นผีนี่กอดคอกันเดินเลยนะเอ๊ะทำไมเนรยิ้มยิ้มไม่รู้เรื่องแต่ยิ้มยิ้มนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าศีลเองเนี่ยกิเลสมีหลายระดับอะ
โอวาทปฏิโมกคือละความชั่วก็คือละกิเลสที่มันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันปัญหาก็คือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีในทุกระดับใครมีตรงไหนเนี่ยก็ยึดตรงนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยแทนที่ความดีเนี่ยมันจะมารวมตัวกันสร้างความดีใช่ไหมคะมันกับตีกันต่างคนต่างเอาความดีของตัวเองเนี่ยมาตีกันเพราะอะไรเพราะว่าโลกธรรมเท่าที่สังเกตมาตลอดชีวิตอะค่ะเท่าที่สังเกตมาเลยเนี่ยเอาจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็จากการฟังที่พุทธเจ้าสอนแล้วก็สังเกตนะคะโลกธรรมทั้ง8มันทำให้คนเนี่ยผิดศีลอยากสุขอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีลาภอยากจะมีอำนาจหรือยศความกลัวเสื่อมลาภความกลัวเสื่อมยศความกลัวเสื่อมชื่อเสียงสิ่งต่างเหล่านี้มันทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะฆ่าคนอื่นกล้าที่จะฆ่าสัตว์กล้าที่จะเบียดเบียนคนอื่นทั้งทรัพย์สินกล้าที่จะผิดศีลผิดธรรมในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดใส่ร้ายป้ายสีกันเพราะอะไรอยากมีชื่อเสียงเห็นไหมคะเขาเรียกว่าเป็นธาตุของโลกธรรมอ่ะอยากจะมีชื่อเสียงก็ทำลายชื่อเสียงคนอื่นอยากจะได้ชื่อเสียงก็โกหกอีกสรุปแล้วทำทีเดียว2 อย่างเลยนะโกหกคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นโกหกคนอื่นว่าเราเป็นคนดีใส่ร้ายคนอื่นว่าเขาเป็นคนเลวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันผิดกับผิดเลยมันไม่ได้ชื่อเลยว่าละความชั่วแต่เราเองไม่รู้ตัวเองเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนดีใจนะคะฟังหลวงพ่อท่านพูดเรื่องของอภิธรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกอภิธรรมมีความหมายปกติเนี่ยค่ะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจนบางทีเนี่ยไปบางวัดเนี่ยพระเนี่ยท่านพอรู้อภิธรรมนะคะ ท่านบอกว่าไม่อยากจะยุ่งพวกเรียนอภิธรรมพวกอภิธรรมอีโก้จัดชอบพูดเรื่องธรรมะเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็รู้สึกไม่กล้าบอกใครด้วยนะคะถ้าไม่ได้อยู่กลุ่มของการศึกษาธรรมะเนี่ยก็จะแบบทำตัวนิ่งๆเงียบๆไปที่ไหนอะค่ะไม่แสดงตัวค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่กล้ายุ่งกับเราเพราะเราอีโก้จัด แต่มันทำให้เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือระดับการเรียนอะค่ะในโลกใบนี้มันเป็นตำราใหญ่ตำราเล่มแรกที่เราต้องมีพื้นฐานเนี่ยคือตัวเราเองขันห้าตัวเราเองเนี่ยเป็นตำราเล่มแรกถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักตัวเราเองเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เหมือนกับเราจะเรียนหนังสือถ้าเรายังเขียนกอไก่ไม่ได้เราก็จะผสมคำไม่ได้ขันห้าเนี่ยเหมือนกับกอไก่นะคะแต่ปรากฏว่าในประเทศไทยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยขันห้านี่กลายเป็นสูงสุดเลยนะจะต้องคนธรรมดายังไม่ต้องขันห้าหรอกใส่บาตรทำทานก็พอแต่ความจริงเนี่ยถ้าเราต้องการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องการใส่บาตรทำบุญต่างๆทำกิจกรรมต่างๆให้มันมีอริสงฆ์มากๆเนี่ยการเข้าใจขันห้ากับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีทั้งหมดแล้วโลกทั้งใบที่เราอยู่ที่เนี่ยสังคมของเราตั้งแต่วัดบ้านชุมชนอำเภอจังหวัดประเทศหรือโลกทั้งโลกเนี่ยทั้งใบเนี่ยก็คือตำราอีกเล่มหนึ่งที่มันมีผลต่อการสอบแล้วการรู้จักขันห้าสอบไม่ผ่านนะคะแค่สอบขั้นพื้นฐานถ้าเป็นการเข้าโรงเรียนน่ะถ้าเป็นการสอบเข้าโรงเรียนเนี่ยการเข้าใจขันห้าเนี่ยคือการสอบวัดพื้นฐานเฉยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเมื่อเข้าใจขันห้าแล้วเนี่ยต้องเอาขันห้าที่เข้าใจเนี่ยไปเรียนรู้กับการกระทบมันจะมีการกระทบใช่ไหมคะกระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางลิ้นกระทบทางกายกระทบทางใจเมื่อกระทบแล้วเนี่ย
ขันธ์5ของเราที่มีอยู่เนี่ยมันมีอาการยังไงมันเกิดรักเกิดชังเกิดชอบเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วเราก็กลับมาดูที่ขันธ์5ของเราแล้วแหละจากการกระทบสิ่งข้างนอกอันเนี้ยคือข้อที่2ของวิปัสสนาภูมิ6อายตนะนักปฏิบัติแปลกนะส่วนใหญ่นะเราจะคิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันใช้แค่ในห้องกรรมฐานมันจะมีท่าทางที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือนักปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิจริงๆแล้วการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยก็คือการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่จะรู้จักตัวเองในเบื้องต้นแต่การที่เราเอาสิ่งที่เรารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยไปใช้กับคนอื่นในการกระทบต่างๆเนี่ยเหมือนนักกีฬาค่ะนักกีฬาที่ซ้อมเก่งๆเนี่ยถ้าออกไปแข่งขันแล้วแพ้เนี่ยถามว่าการซ้อมทั้งหมดมีความหมายไหมคะไม่มีนะนักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันค่ะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันแล้วถึงเวลาเนี่ยออกไปเจอคนอื่นยังด่าคนอื่นอยู่ยังเกลียดคนอื่นอยู่ยังตำหนิคนอื่นอยู่ยังอิจฉาอยู่ยังเป็นทาสของโลกธรรม8ทั้งหมดอยู่การปฏิบัตินั้นก็มีความหมายน้อยลงแต่ในขณะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยได้บุญค่ะไม่ใช่ไม่ได้นะคะก็ได้บุญในตอนที่ปฏิบัตินั่นแหละเพราะมันไม่มีอะไรมากระทบมันเหมือนกับเด็กที่อยู่ในตู้อบอะนักปฏิบัติที่อยู่ในศาลาเนี่ยเหมือนกับเด็กอยู่ในตู้อบหรืออยู่ในห้องปลอดเชื้อโรคมันไม่มีกิเลสใครมากระทบกับเราไงฮะใจของเราในขณะนั้นมันก็ดีจริงๆแต่ว่ามันอ่อนแอมันไม่กล้ามันออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปข้างนอกปุ๊บนี่กิเลสฟูเลยค่ะมาหมดเลยแสดงว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยเหมือนกับคนที่จะต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อตลอดชีวิตอะถ้าคนที่อยู่ในห้องปฏิบัติแล้วมีความสุขไม่มีกิเลสได้นะคะแต่ไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างไม่มีกิเลสได้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องที่เป็นตู้อบปลอดเชื้อเจอกิเลสไม่ได้อะเจอกิเลสต้องวิ่งกลับมาที่วัดเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยตอนปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ออกไปข้างนอกก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราข้างนอกเรียกว่าอายตนะ12เป็นตัวในการเจริญสติที่หนูเล่าให้ฟังอะค่ะว่าทำไมเมื่อก่อนไม่มีเงินเขาทำบุญกันเยอะๆเนี่ยโอ้ยเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำอย่างเขายากมากพี่แพตตี้เขาทำกันของสวยๆเก็บเงินต้องหลายวันนะบางทีหลวงพ่อวัดที่ไปเนี่ยเขาถวายของดีๆกันอ่ะโอ้ยถวายของสวยๆพระไอเราก็อยากนะโอ้โหถ้าเกิดซื้ออย่างนั้นไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะมันไม่สามารถที่จะซื้อได้อ่ะแต่ใจมันอยากมันคิดว่านั่นแหละคือบุญแต่พอวันนึงเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของการทำบุญว่าเพราะว่าเราติดในโลกธรรม8นะคะเราเป็นทาสของโลกธรรมเราคิดว่าคนอื่นต้องมองเราต้องดีต้องอะไรเพียงแค่เราเคารพแล้วใจของเราเคารพจริงๆแล้วเราพอใจในความเคารพที่มีต่อครูบาอาจารย์มันได้บุญแล้วบุญมันเกิดขึ้นที่ใจเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราเองเนี่ยกับมัวแต่รอคอยให้คนอื่นเนี่ยมาชื่นชมอยู่เราเลยหาความสุขจากบุญไม่ได้หลายคนที่หาความสุขจากบุญไม่ได้ก็คือคนที่รอคอยว่าเมื่อไหร่บุญจะส่งผลคำว่าบุญส่งผลคือคนชื่นชมเรากำลังเป็นทาสของโลกธรรม8โดยที่เราไม่รู้ตัวการละความชั่วการทำความดีเนี่ยอย่างที่เราอยู่กันในวัดอย่างเงี้ยค่ะการทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ใช่เฉพาะภาวนาอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธิทำงานในวัดหรือทำอาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในวัดค่ะ
หากเรามีสติตลอดเวลาเนี่ยการกระทำนั้นน่ะมันได้บุญตลอดเลยมันละกิเลสในตัวของมันเองก็จะบอกกับแม่ชีจะบอกกับญาติโยมที่มาในวัดเสมอที่มาปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยจะบอกว่าอย่าลืมนะเรามาวัดเรามาทำบุญเราไม่ได้มาทำพิซซ่านะเราไม่ต้องห่วงว่าพิซซ่ามันจะเสร็จหรือมันไม่เสร็จแล้วถ้าเกิดพิซซ่ามันเสร็จแล้วใจของเรามันเสียมันไม่คุ้มเราต้องมีสติอยู่กับการทำงานต่างๆให้มันได้บุญเพราะบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของการชำระกิเลสมันต้องกิเลสลดลงเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแม้กระทั่งความอยากที่จะทำบุญน่ะมันก็เป็นกิเลสมันอยากนะคะเราเป็นทุกข์ไม่ต้องไปแก้ที่ไหนคะไม่ต้องไปแก้ที่จะไปหาเงินมาใส่บาตรหรืออะไรกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะถอยหลังกลับมาไปการอนาคตเยอะเกินไปละกลับมาหาตัวเองอันนี้ของตัวเองนะคะประสบการณ์ดูใจเจ้าของยอมรับความจริงไม่มีก็คือไม่มีอย่าดิ้นต่อไม่ต้องไปให้เหตุผลใครด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำให้มั่นใจในบุญที่เรามีอยู่ใครไม่รักเราใครไม่ชื่นชมเราใครไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปเหมือนกับบางคนเนี่ยบอกว่าใครมายังไงฉันไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นอย่างที่เราคุยกันว่าโลกใบนี้มันเหมือนกับโรงเรียนใบใหญ่ๆที่เราต้องเรียนรู้ใครที่อยู่กับเราตอนที่เราจนตอนที่เราไม่มีตอนที่เรามีปัญหาเขาทำยังไงกับเรามันทำให้สถานการณ์ของเราที่มันไม่ดีเนี่ยคัดคนดีด้วยซ้ำบางทีเนี่ยคนรวยด้วยซ้ำที่โชคร้ายนะคะเพราะอาจจะไม่เจอคนจริงใจมันแยกไม่ได้เลยอะว่าใครเข้ามาแบบไหนเพราะด้วยว่ามีบุญไงคะพอมีบุญปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่ก็โชคดีจริงๆเนี่ยตัวเองไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขารวยนะแล้วคนนี้ไปประจบคนนี้ดีกับคนนี้อะไรเพราะว่าอะไรคนที่เขามีบุญนะคะเขาก็จะต้องได้สิ่งดีๆอยู่แล้วคนคนเนี้ยคนคนเดียวกันเนี่ยอาจจะคุยกับเราไม่ดีแต่อาจจะคุยกับอีกคนหนึ่งดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเสแสร้งปกติเราจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะเหมือนเราเองอ่ะเรายังมีเลยบางคนเราคุยกับเขาดีคุยกับเขาไม่ดีใช่ไหมแล้วทำไมคนอื่นเขาจะทำไม่ได้อ่ะเขาก็มีสิทธิ์เลือกอ่ะเราเองเรายังเลือกที่จะทำดีกับคนนี้ทีทำดีกับคนนี้ทีเลยเรายังดีไม่เหมือนกันเลยนะคะการมาได้มาปฏิบัติอยู่ในวัดแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ได้มีโอกาสหลายอย่างความสงสัยอย่างที่ได้พูดไปค่ะพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์หนูเองเนี่ยใช้ความสงสัยเนี่ยเป็นตัวดำเนินชีวิตแต่มันต้องมีหลักในความสงสัยไม่ใช่แบบมั่วไปหมดเลยอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่ชีค่ะเขาทำอาหารให้ปกติเนี่ยตัวเองทานมังสวิรัติทานมาก็ตอนนี้จะ30ปีอยู่แล้ว27 28ปีไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ก็โดนคนว่าเยอะบอกว่าเป็นลูกหลานพระเทวทัตอะไรก็แล้วแต่เขาก็อยากพูดก็พูดไปสมัยก่อนเคืองนะคะแอบเคืองเคืองคนพูดว่าจิตใจไม่ดีจิตใจไม่ดีเนี่ยตัวเองไม่ทำแล้วว่าคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่แอบเคืองพอเราปฏิบัติทำนานๆเข้าเนี่ยเราอดทนนึกถึงโอวาทปฏิโมกข์ที่พุทธเจ้าตรัสเรื่องของความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งตบะหมายถึงเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นจริงๆอะแรกๆเนี่ยทรมานนี่ต้องอดทนกับคนดูถูกเนี่ยทรมานปากก็คันอยากจะเอาคืนบางทีถึงเอาคืนหน่อยดีไหมเราก็ไม่ธรรมดานะคะเราก็พูดจาไม่ธรรมดาเหมือนกันยอกย้อนนี่เจ็บนะธรรมวลีเนี่ยย้อนคนที่เจ็บเลยนะคะเจ็บแบบเพราะทำได้ค่ะเพราะแค่ไหนก็ทำได้แบบเจ็บๆเลยนะมันก็ขึ้นมาเป็นคำพูดเลยนะในใจย้อนแบบเจ็บๆแต่ก็เก็บไว้ในใจไม่พูดอ่ะอดทน
พออดทนบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจเพราะเขาว่าเราเป็นลูกหลานพระเทวทัตเนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกมันมีอารมณ์ร่วมกิเลสเราใช่ไหมมันก็รักตัวเราเองก็มีอารมณ์ร่วมรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่แต่พอตอนหลังไม่มีอารมณ์ร่วมกับคนแบบนี้เลยค่ะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยมันไม่มีอารมณ์ร่วมเลยค่ะมันเพียงแค่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาพูดตามกิเลสของเขาบางทีเนี่ยบางคนก็เป็นทาสของโลกธรรมทั้ง8ต้องการจะเอาชนะบ้างต้องการที่จะอะไรก็แล้วแต่ของเขาอะค่ะเขาก็ทำไปตามอำนาจกิเลสที่ดึงเข้าไปเราเองจะไปต่อสู้กับคนที่กำลังถูกดึงอยู่มันทำอะไรไม่ได้เราต้องนึกถึงสามารถพยัคฆ์อรุณตอนหลบหมัดอะค่ะถ้าเจอคนมีกิเลสหนักๆเนี่ยต้องเหมือนหลบหมัดหลบหมัดต่อยมาก็หลบไปหลบมาไม่ให้โดนอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวโยมเองค่ะตัวหนูเองเนี่ยถ้าเจอคนมีกิเลสเยอะๆเนี่ยไม่เกลียดให้เสียใจคำว่าเสียใจไม่ได้ร้องไห้นะไม่ใช่อ้วนคำว่าเสียใจเนี่ยคือไม่ให้ใจของเราที่ดีๆมันเสียไม่ให้ใจของเราเสียเราโหเราอุตส่าห์รักษาใจของเรามาตั้งนานเราจะต้องเสียใจของเราดีๆให้กับคนที่ไม่ดีคนหนึ่งเท่านั้นเองเหรอมันไม่คุ้มค่าหรือคนที่มีกิเลสทำไมต้องเอาใจของเราไปเสียให้กับคนคนนั้นด้วยไม่เสียใจล่ะเข้าใจเขาว่าไม่เสียใจเลยนะคะก็เลยรักษาใจ การรักษาใจที่ดีที่สุดเบื้องต้นเนี่ยก็คือความอดทนแล้วความอดทนที่ความอดทนเองจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมันขาดตัวสติเนี่ยมันจะอยู่ไม่ค่อยได้นานพอเราเริ่มอดทนแล้วเนี่ยเราต้องมีสติเข้าไปดูที่ความอดทนนั้นด้วยอดทนแล้วก็มีใจที่จะมีสติอยู่พอสติมาปุ๊บเนี่ยความอดทนมันจะทำงานได้น้อยลงมันเหมือนเครื่องช่วยอะค่ะสติเนี่ยเหมือนกับเครื่องช่วยความอดทนทำให้ความอดทนเนี่ยมันสบายอะพอมีใครที่มีกิเลสเยอะๆมากระทบกับเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ถูกกระทบนะคะก็ถูกกระทบแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงเพราะว่ามันมีสติเป็นชื่อของบุญเมื่อคนมีสติแล้วเนี่ยมันจะไม่ทุกข์จัดการเขาจัดการเขาเองเลยเหมือนกับเราไปหาหมอค่ะเราไปหาหมอเนี่ยเราไปกินยาหมอรักษาโรคเราเนี่ยยาหรือหมอหรือตัวเราที่ทำให้เราหายจากโรคอะไรทำให้เราหายจากโรคคะตัวเราเหรอไม่ใช่ยาพี่ไม่ใช่เหรอปกติเนี่ยเราไปหาหมอเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรคะทำตามคำของที่หมอบอกเราก็กินยาแล้วยามันก็มารักษาโรคเราจะเป็นยาได้ไหมไม่ได้เหมือนกับตัวปัญญาก็เหมือนกันค่ะเราเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญญาเรากำจัดกิเลสไม่ได้แต่เราต้องสร้างปัญญาขึ้นมาให้ปัญญานั่นแหละเขากำจัดกิเลสเองเรามีหน้าที่แค่สร้างปัญญาขึ้นมารักษาความเพียรสร้างปัญญาขึ้นมาให้ปัญญาเนี่ยเขาจัดการกับกิเลสเองไม่ใช่เราแต่ปกติเนี่ยเรามักจะพอที่เราพยายามกำจัดกิเลสเพราะอะไรลึกๆอยู่เนี่ยหลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าที่เราต้องการกำจัดกิเลสเพราะว่าเราอยากมีความสุขเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราเลยพยายามที่จะกำจัดกิเลสพอเราพยายามกำจัดกิเลสปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นตัวเรากำจัดกิเลสแต่ในหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าให้เราเนี่ยมีสติแล้วก็สร้างปัญญาแล้วปัญญาเนี่ยมันก็จะไปกำจัดกิเลสเองไม่ใช่เราถ้าเราไปกำจัดกิเลสแสดงว่ามีตัวเราอยู่แบบนี้นะคะหมาก็เห่าเป็นระยะนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยเมื่อวานฟังหลวงพ่อท่านพูดถึงเรื่องของภพภูมิค่ะพูดถึงชาตินี้ชาติหน้าก็เลยนำวิปัสสนาที่พูดถึงเรื่องของพื้นฐานนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ขันห้าเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาของเราที่รู้จักขันห้านะคะหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่ารู้ขันห้าแล้วก็โอ้โหเป็นพระอริยบุคคลแล้วอะไรเงี้ยเป็นผู้รู้ทางพุทธศาสนาแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยขันห้าเนี่ยเขารู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วแต่เขารู้จักขันห้าในรูปแบบนึงซึ่งไม่ใช่เป็นอนัตตาเท่านั้นเองพอพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยขันห้าเนี่ยอยู่ในความเป็นอนัตตาคือพุทธเจ้าไปเห็นว่าขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตาแล้วอุปทานของเราเนี่ยที่มีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเข้าไปยึดความเป็นอนัตตาจึงเกิดทุกข์ขึ้นมาก็คือทุกข์เมื่อพระเจ้าเห็นว่าอุปทานเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์เนี่ยพระองค์จึงมองเห็นเจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานตัณหาในหลักของปฏิจจสมุปบาทตัณหาทำให้เกิดอุปทานพระองค์จึงตัดว่าสมุทัยเนี่ยคือตัณหาเป็นคู่เนี้ยเป็นคู่แรกของอริยสัจอริยะก็คือประเสริฐกับสัจจะก็คือความจริงอันประเสริฐอันเนี้ยความจริงเนี่ยขันธ์5เนี่ยมีตั้งแต่สมัยก่อนที่พุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้ด้วยซ้ำมันมีมาอยู่แล้วแล้วนักปราชญ์บัณฑิตก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็รู้จักกันมาแล้วแต่เขาคิดว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นอัตตาเขาเรียนรู้ในการที่จะศึกษาถึงความสุขเข้าถึงความสุขได้ในระดับของฌานที่พระโพธิสัตว์ไปเข้าสำนักเรียนกับท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทไงคะก็พยายามที่จะทำฌานขึ้นมาแล้วก็พบความสุขด้วยนะแล้วการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นพรหมที่สูงที่สุดได้แต่พระพุทธองค์เนี่ยสะสมบารมีมาไหลชั่วภพไหลชาติมากถึง4อสงไขยกับแสนกับหรือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนได้รับคำพยากรณ์เนี่ย20อสงไขยพระองค์ทรงมีความเห็นมากไปกว่านั้นว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเห็นว่าการทำฌานเนี่ยมันยังมีทุกข์อยู่เพราะว่ามันจะต้องหมดจากความเป็นพรหมแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นอะไรทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพรหมเองก็ไม่พ้นจากทุกข์ไงคะพระพุทธองค์จึงแสวงหาความพ้นทุกข์ที่แบบไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพื่อให้มารับกับความทุกข์ตรงนี้แล้วถามว่าเป็นพรหมเนี่ยได้บุญไหมได้บุญค่ะหลายคนดูถูกด้วยนะคะพอเราเป็นวิปัสสนาปุ๊บเนี่ยเราดูถูกพรหมก็ไม่ได้พรหมเราเองเลยทำไม่ได้เลยทุกวันเนี้ยก็ต้องอนุโมทนาเราลืมไงคะนี่คือความเป็นมนุษย์เราณปัจจุบันน่ะชอบลืมตัวค่ะไปดูถูกสิ่งที่เป็นความดีในส่วนอื่นเป็นพรหมก็ดีอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับความสุขในระดับของพระพุทธศาสนาเนี่ยความสุขในระดับของพุทธศาสนาเนี่ยพรหมเนี่ยท่านมีความสุขจากสมาธิในการละองค์ฌานแล้วก็เป็นลำดับของชั้นพรหมเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งจิตเนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยอำนาจของฌานจึงเกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเกิดฌานเสื่อมความสุขก็หายถ้าฌานมีความสุขก็อยู่แต่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบตรงนี้แล้วค่ะว่าความสุขของความเป็นพรหมเนี่ยมันไม่ยั่งยืนความสุขของสมาธิเนี่ยมันไม่ยั่งยืนพระองค์จึงค้นพบความสุขที่มันเหนือกว่านั้นก็จึงกำจัดกิเลสก็ในเมื่อกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันสงบเท่านั้นเองแต่พุทธศาสนาเขาจะเปรียบเทียบนะคะถ้าจะเอากิเลส3ระดับมาเปรียบเทียบเนี่ยกิเลสเนี่ยมีอยู่3ระดับคือระดับหยาบที่เราผิดศีลกันเนี่ยค่ะหรือไม่ผิดศีลก็เป็นกิเลสก็มีอย่างเช่นเราอาจจะร้องรำทำเพลงสนุกสนานไปกับชีวิตแม้กระทั่งเทวดาพรหมเองต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นกิเลสอีกระดับหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นที่ผิดศีลแต่มันเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอนุสัยมีตัวตนกิเลสอย่างหยาบไม่มีกิเลสอย่างกลางไม่มีแต่กิเลสอย่างละเอียดยังอยู่
ไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างละเอียดนี่แหละค่ะที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันแล้วก็เลยเถียงกันนะคะว่านี่บาปอันนี้ไม่บาปแต่ถ้าเกิดเราไล่ถูกนะว่าไหนมันบาปไหนไม่บาปเนี่ยก็จะได้ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราอะค่ะก็ค้นพบว่าความไม่มีกิเลสเนี่ยก็คือความสุขความไม่มีทุกข์ก็คือความสุขเจ้าตัวอุปทานที่ตัณหาที่ทำให้คนเป็นทุกข์ก็จึงตรัสรู้อริยสัจขึ้นมาซึ่งเป็นหลักของพุทธศาสนาของเราที่ศาสนาอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นขันธ์5กลับไปที่ขันธ์5นะคะนี่จะโยงเรื่องขันธ์5เฉยๆนะคะว่าขันธ์5เนี่ยเป็นพื้นฐานเฉยๆหลายคนเข้าใจขันธ์5แล้วก็เอาขันธ์5ไปคุยทับคนอื่นอีกเคยเห็นไหมฮะพอรู้จักขันธ์5คือทุกเวทขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดแล้วดูมันมีภูมิคะพอขันธ์5ขึ้นมาปุ๊บอีโก้มันมากับขันธ์5ด้วยแต่ความจริงเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนนะคะตราบใดที่เรายังไม่รู้จักขันธ์5ว่าในตัวของเราเนี่ย มีอะไรบ้างจิตใจของเราเนี่ยขันธ์5คืออะไรขันธ์5คือรูปขันธ์5คือสัญญาคือความจําต่างๆที่อยู่ในใจขันธ์5คือสุขกับทุกข์ที่อยู่ทั้งกายแล้วก็ใจขันธ์5คือสังขารที่ปรุงแต่งจิตของเราอย่างเช่นเรามีความสุขเราก็รักเรามีความทุกข์เราก็เกลียดคนละขันธ์แล้วนะคะความสุขกับความทุกข์เป็นเวทนาขันธ์รักกับเกลียดเป็นสังขารขันธ์ยึดขันไหนทุกขันนั้นยึดความรักทุกเพราะความรักยึดความเกลียดทุกเพราะความเกลียดยึดความดีก็ทุกเพราะความดียึดอันไหนทุกตรงนั้นก็เลยหายสงสัยค่ะพระคุณเจ้าว่าทำไมมาอยู่วัดแล้วถึงตีกันทะเลาะกันก็มีทั้งที่เป็นคนดีกันทั้งนั้นเลยกิเลสอย่างหยาบไม่มีแล้วค่ะทุกคนพยายามจะเป็นคนดีกันหมดเลยแต่กิเลสอย่างละเอียดอะที่มันซ่อนความเป็นตัวตนของเราอยู่เนี่ยมันไปยึดอีโก้ตัวเองอยู่เป็นนั่นเป็นนี่ฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่นะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอใครพูดกับเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพูดกับเราไม่ดีแม้กระทั่งความรู้ที่เราคุยกันเนี่ยค่ะเมื่อก่อนตอนที่หนูเรียนโทก็มีอีโก้สูงมากพอตอนที่จบตีค่ะตอนนั้นได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอภิธรรมอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อโม้นะคะพูดเพื่อเห็นอีโก้ตัวเองทำไมมันถึงมีอีโก้ก็เข้าใจว่าตัวเองเก่งเข้าใจผิดนะตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้เข้าใจตัวเองแล้วค่ะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจรู้เรื่องธรรมะอะไรไปหมดเลยพอฟังธรรมค่ะฟังธรรมจากอาจารย์ที่มาบรรยายเนี่ยอาจารย์ก็มาจากศาสตร์ต่างๆเราก็เอาแต่ความรู้ของเราเนี่ยไปจับเขาหมดเลยเราไม่เปิดใจที่จะฟังความรู้ของคนอื่นที่เขามีอะไรใหม่ๆเราความรู้ของเราอ่ะเทียบเคียงเขาตลอดเวลาเลยค่ะแต่ตอนที่ฟังตอนนั้นไม่รู้เรื่องนะคะไม่เปิดใจพอความรู้ที่ได้มาคือการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาอาจารย์ที่มาบรรยายค่ะเราก็จะฟังว่าเอ้ยงี้ใช่เหรอเรารู้มาแบบนี้อันนี้ใช่เหรอเรารู้มาแบบนี้อะไรเงี้ยถามว่าฟังทำแบบเนี้ยเอ้าก็ไหนบอกว่าให้ฟังแล้วคิดตามคำว่าคิดตามเนี่ยมันเข้าใจยากนะมันต้องเปิดใจฟังเหมือนกับเราเป็นเขาอะค่ะเขาเหมือนกับเราเดินตามไกด์นำเที่ยวอะค่ะเราเดินตามไกด์นำเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องดูตามเขาชี้ไปทางไหนเราก็ต้องคิดตามเนี้ยแล้วถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบเนี่ยฟังจบแล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบทีหลังแต่ปรากฏว่าอันนี้เราไม่เป็นนะคะเราฟังไปเปรียบเทียบไปฟังไปเปรียบเทียบไปไอ้ตัวเปรียบเทียบนั่นแหละในพุทธศาสนาของเราเรียกว่ามานะกิเลสค่ะถ้าไม่มีกิเลสฟังธรรมะอยู่ปัญญามันจะเกิดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมคะปัญญาเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีฉันทะมีความพอใจในฝ่ายเป็นกุศลน้อมใจที่จะฟังอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เกิดตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้ตัวนะคะแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ย
ไม่คิดว่ามันจะได้ประโยชน์มาปฏิบัติธรรมมาสอนกรรมฐานมาอะไรพอกลับไปสู่โลกเดิมสมัยที่เรียนปริญญาโทเนี่ยก็เรียนที่มจรพอมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็อยู่ที่มจรเหมือนเดิมกลับไปนั่งฟังเพื่อนอาจารย์สอนเพื่อนก็ธรรมดาค่ะที่เรียนก็ปริญญาโททั้งนั้นใช่ไหมคะเขาก็มีความรู้ของเขามาหลากหลายทุกคนไม่ได้จบพุทธศาสนาจบทางโลกมาศาสตร์นู้นศาสตร์นี้มาต่อเอกอะค่ะเขาก็มีความคิดของเขาเราไม่เป็นละนิสัยนั้นอะเราเปิดใจที่จะฟังในมุมของเขากับสิ่งที่เขากำลังพูดอะค่ะไปมาเนี่ยไม่ต้องอาจารย์สอนเลยนะเพื่อนเราเองอะเรายังได้ความรู้เลยอะมันได้ความรู้จากเพื่อนของเราเองด้วยซ้ำไม่ต้องถึงขนาดอาจารย์มันคือโอ้โหกลับย้อนไปเรานี่โอ้โหกิเลสหนามากเลยท่าทางมันคงหน้าหมันไส้นะกิเลสใจเพราะปกติเนี่ยไออีโก้มันมาเนี่ยหน้าตามันจะมาด้วยใช่ไหมคะแต่เราจะไม่รู้ตัวโอ้หน้าตามคงเอาเรื่องอะกิเลสใจพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้ว่าเออเราไม่รู้อะไรเลยไอตัวเนี้ยค่ะไอตัวพื้นฐานเนี่ยไอตัวขันห้าเนี่ยพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่เรากระทบอะค่ะอายตนะ12เนี่ยการกระทบเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักพระอภิธรรมชาติก่อนกับชาตินี้เนี่ยมันห่างกันอยู่นิดเดียวเองทำไมในวิปัสสนาภูมิเนี่ยอันหลับแรกเนี่ยต้องรู้จักขันห้าเพราะว่าเราก็มีขันห้าเขาก็มีขันห้าต่างคนต่างมีขันห้าปกติในที่ทะเลาะกันเนี่ยเราปรารถนาดีกับเขาแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราเลยไม่พอใจหรือเราอยากจะเป็นของเราอย่างเงี้ยแต่เขาอยากให้เราเป็นแบบเนี้ยเขาบังคับเราก็ไม่พอใจเขาก็หวังดีกับเราก็หวังดีกับเขาสรุปเรามาทำความดีกันทำไมเราถึงมีความทุกข์โอ้โหโจทย์พวกนี้มันทำให้ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเลยค่ะเจ้าคุณเจ้าทำให้เราต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเลยว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างแต่มันได้คำตอบอยู่นะคะทุกวันนี้ได้คำตอบแต่เป็นคำตอบที่พูดยากมากที่จะพูดเรื่องนี้ค่ะตอนจบนั่นแหละอย่างเราเรียนหนังสือเนี่ยคนที่จะอ่านหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการเรียนกอไก่มาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่านหรือแม้กระทั่งคนที่เรียนเทคนิคต่างๆเอาเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยพี่หมออมพรเนี่ยเรียนพยาบาลเทคนิคการแพทย์มาหรือหลายๆท่านที่มาสายวิทยาศาสตร์มันต้องมีฐานทางวิทยาศาสตร์มาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพี่หมอพรไม่ได้เรียนสายนี้มาเลยไปเรียนสายพละสายกหกรรมมาฟังตอนที่เขาเรียนอุดมศึกษาเลยเนี่ยจะฟังรู้เรื่องไหมพี่เท่านี้ค่ะที่กำลังจะบอกว่าวิชาพุทธศาสนาเหมือนกันบางทีเนี่ยเราไปฟังธรรมะที่นู่นที่นี่เนี่ยต้องได้ระวังตัวเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นเขาไม่มาพูดพื้นฐานตลอดเวลาอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้ามีการคุยกันเนี่ยคนที่ฟังปฏิจจสมุปบาทต้องมีพื้นฐานแล้วระดับนึงเขาจะไม่มาบอกหรอกว่าจิตมันมีกี่ดวงอันนี้องค์ธรรมคืออะไรอันนี้องค์ธรรมอวิชชาหมายถึงอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่พูดแล้วเพราะนั่นเขาต้องเข้าใจแล้วว่าคนที่ฟังต้องรู้เรื่องมาก่อนเขาทุกคนต้องรู้หมดแล้วค่ะว่าอวิชชาทําอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปตรายตนะผัสสะเวทนาต่างๆเหล่าเนี้ยชื่อที่เรียงกัน12ชื่อเนี่ยโดยความจริงแล้วเนี่ยคนที่เรียนอภิธรรมเนี่ยเขาไม่ต้องถามแล้วว่าคืออะไรเขาคุยได้เลยแต่ของเราเนี่ยเรียนพร้อมเลยนะคะ2 in 1เพราะอวิชชาคืออะไรด้วยนะพร้อมปฏิจจสมุปบาทเลยมันจึงไม่เข้าใจไงคะอย่างเหมือนคนที่เขาเรียนแพทย์เขาเรียนวิศวะเขาเรียนช่างยนต์มาเนี่ยเขาต้องเข้าใจพื้นฐานมาแล้วเขาจะมาอธิบายเพิ่มอีกนิดหน่อยก็จะรู้เรื่องกันแหละเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่เข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงที่พุทธเจ้าสอนให้เราสันโดษ
สันโดษคือความพอใจแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นก่อนถ้าเราไม่มีความรู้เรายอมรับว่าเราไม่มีความรู้เนี่ยมันจะต่อค่ะเหมือนตอนที่หนูเองที่พูดเรื่องของตอนเรียนปริญญาโทให้ฟังว่าหนูไม่ยอมรับไงว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้พอไม่ยอมรับปุ๊บเนี่ยมันกั้นเชื่อไหมคะว่าเรียนโทเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะตอนเรียนเนี่ยตอนฟังไม่ได้ค่ะพระคุณเจ้าได้แต่ว่าวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ที่สอนวิบากกรรมทุกวันนี้ก็น่าจะโดนอันนี้เยอะอยู่เหมือนกันทำครูบาอาจารย์ไปเยอะเหมือนกันค่ะในห้องเรียนวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ที่สอนว่าเอ้ยอาจารย์ดูอันนี้นี่ทำไมเขาคือจริงๆแล้วพอตัวเองได้เป็นอาจารย์เนี่ยก็โดนแล้วค่ะได้ยินกลับมาเหมือนกันเราอะพูดได้หลายเรื่องอย่างตอนไปบรรยายที่มหาจุฬาอย่างเงี้ยปกติถ้าเกิดครูบาอาจารย์ท่านไหนที่เป็นอาจารย์สอนหรือไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยจะรู้ดีว่าเขาจะมีเรื่องให้เราพูดมันจะมีกรอบให้เราอะค่ะเป็นคอร์สเอาไลน์ว่าชั่วโมงเนี้ยเราพูดเรื่องอะไรเขาเชิญเราไปพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราพูดเรื่องอื่นไม่ได้แต่สมัยก่อนเราเป็นลูกศิษย์เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็เอ้ยอาจารย์ทำไมรู้แค่นี้อะไรแกจริงก็มีกรอบอยู่เขาก็เลยพูดไม่ถึงแต่พอทำวิทยานิพนธ์ค่ะทำวิทยานิพนธ์ตอนนั้นตอนปริญญาโทเนี่ยทำเรื่องปปัญจธรรมปปัญจธรรมคือกิเลสที่ทำเป็นเครื่องเลื่อนช้าคือตัณหาทิฏฐิมานะ3อย่างตัณหาก็มีทั้งหมดอยู่108อย่างทิฏฐิ62มานะ9มันจะทำให้เกิดกระบวนการทำงานของจิตที่มันหูเยอะแยะหมดเลยค่ะพอเรียนอันนี้ปุ๊บปริญญาโทเนี่ยมาได้ตอนทำวิทยานิพนธ์พอหลังจากนั้นเนี่ยเรียนจบปริญญาโทมาเนี่ยที่ทำงานทั้งหมดอะค่ะที่ทำจัดรายการวิทยุเป็นอาจารย์พิเศษเป็นวิทยากรต่างๆเพราะวิทยานิพนธ์นะคะมันเกิดกระบวนความเข้าใจอะค่ะจากวิทยานิพนธ์เพราะมีทั้งพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะมีทั้งอภิธรรมทีนี้กลับมาที่ชาติก่อนกับชาตินี้ต่อว่าเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อวานหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของภพชาติอยู่ความจริงเนี่ยตาเนี่ยขณะที่กระทบรูปหูขณะที่กระทบเสียงจมูกขณะที่กระทบกลิ่นเนี่ยมันเป็นชาตินี้กับชาติหน้าแล้วนะทำไมวิปัสสนาภูมิน่าถึงให้เราเรียนรู้ขันธ์5เป็นอันดับแรกแล้วก็อายตนะเป็นอันดับที่2อายตนะคือตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นนะคะเป็นคู่มีทั้งหมด12 6คู่12อย่างตอนที่ตากระทบรูปเนี่ยตาของเราเนี่ยเจอในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเจอคนดีเจอคนเลวเจออะไรก็แล้วแต่ตอนที่กระทบแรกอะค่ะนั่นคือชาติที่แล้วจากผลชาติที่แล้วกรรมจากชาติที่แล้วหูได้ยินเสียงดีได้ยินเสียงไม่ดีได้ยินเสียงนินทาได้ยินเสียงสรรเสริญต่างๆครั้งแรกที่ได้ยินนะคะคือของชาติที่แล้วถ้าเราไม่ทํากรรมอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่เราจะไม่ได้รับเขาเรียกว่าเหตุกับจิตมันเกิดมันไม่มีเหตุตอนนั้นน่ะแต่พอมันกระทบปุ๊บมันเกิดการรับรู้ไอ้ตรงที่เรารับรู้แล้วเนี่ยแล้วเราเกลียดต่อสมมุติว่าตัวหนูเองเนี่ยหรือตัวอาจารย์ธรรมบุรีเองเห็นแม่ชีก็คือเห็นแม่ชีวิญญาณเกิดละวิญญาณเกิดรับรู้อารมณ์กรรมเก่าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีละถ้าสมมุติว่าไม่ชอบแม่ชีก็คือเจอแม่ชีที่เราไม่เคยชอบกันมาก่อนมันต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใช่มั้ยคะถ้ามีกรรมเก่าอาสนเจอไม่ฉี่ปุ๊บแต่ทีนี้ถ้ามีสติมีความรู้มีปัญญาในปัจจุบันเนี่ยพอเห็นไม่ฉี่ปุ๊บมีสติความโกรธมันมีโอกาสเกิดไหมไม่มีโอกาสเกิดเลยนะคะความโกรธอ่ะคนมีสติโกรธไม่ได้คนที่โกรธก็เพราะว่าไม่มีสติแต่มันอาจจะรู้ว่าอาจจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันอาจจะรู้สึกไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ดีก็รู้สึกว่าไม่ดีไม่สุขก็รู้สึกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้สึกว่าไม่ทุกข์หรือสุขทุกข์ก็รู้สึกแต่ว่ามันจะไม่มีความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นไอ้ตัวที่เราปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นมาเนี่ย
มันคือชาติใหม่แล้วนะชาติใหม่ที่เรากำลังสร้างสารต่อชาติต่อไปมันเป็นชาติใหม่แล้วค่ะมันเป็นของใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเพราะเราไม่มีสติมันก็กลายเป็นของใหม่ที่เราสร้างแบบไม่มีสติถ้าเกิดคนมีสติเนี่ยก็จะอยู่เหนืออารมณ์สมมติว่าเราไม่ทันเราเห็นแล้วก็ของเก่าเรามีอยู่เราก็เกลียดพอเราเกลียดปุ๊บเราก็เริ่มด่าเริ่มนินทาเริ่มอะไรใช่ไหมคะเป็นไปตามอำนาจของอารมณ์เรียกว่าเป็นธาตุของกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเราโกรธแล้วแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้พูดได้เรามีศีลเราได้บุญแล้วเราเอากิเลสของเราเนี่ยทำให้ได้บุญได้นะนี่ค่ะที่บอกว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็สามารถได้บุญได้จากกิเลสของเราด้วยซ้ำเรามีกิเลสอยู่แต่เราอยู่เหนือกิเลสอ่ะเราไม่ปล่อยให้กิเลสออกมาทำงานอยากจะด่าไม่ด่าอยากจะนินทาไม่นินทาอยากจะทำร้ายไม่ทำร้ายได้บุญละอยู่เหนือกิเลสละแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็คือการมีอิสระที่พระเจ้าบอกว่าเรามีอิสระไม่เป็นทาสอะค่ะนี่แหละคือความประกาศความเป็นอิสระตัวเองต่อกิเลสกิเลสไม่สามารถที่จะมาจัดการกับชีวิตเราได้ให้เราวิ่งตามโกรธเราก็ร้อนโมโหเราก็หนีหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่พอใจเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นอะไรเราอยู่ไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันเป็นตัวนำไงคะไปเรื่อยเลยแต่ถ้าเกิดเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ากิเลสก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลชีวิตเราได้ความทุกข์ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจตรงนั้นได้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอยู่เหนือความทุกข์ได้เป็นขณะขณะอันนี้คือสิ่งที่เรื่องราวที่เล่าจากประสบการณ์นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระคุณเจ้าแล้วก็ประโยชน์ต่อญาติโยมที่มาฟังกันเพราะว่าก็บางทีเนี่ยบางครั้งการเล่าประสบการณ์เนี่ยก็เหมือนกับคนที่ทำงานทางโลกค่ะเขาก็ไม่ได้เล่าว่าเขาต้องทำยังไงเขาไม่สอนนะคะเขาเพียงแค่เล่าว่าที่เขาเจอมาเขาทำยังไงกับมันบ้างมันก็เป็นประโยชน์แล้วเอาแค่ประสบการณ์มาเล่าให้เล่านะคะเป็นถวายเป็นกำลังใจเผื่อว่าอาจจะไปเจอตรงไหนที่มันใช่หรือไม่ใช่ของพระคุณเจ้าอ๋อเจอตรงนี้พอดีเลยเราก็จะได้แก้ของเราพอดีอะไรเงี้ยค่ะประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันมันก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ค่ะหากพูดสิ่งใดแล้วก็ล่วงเกินพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ก็ต้องกราบขอเข้ามาอภัยนะคะค่ะก็วันนี้ก็เวลาหมดแล้วค่ะขอกราบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ